วันนี้เราจะมาอัปเดต5แอปจดโน้ตฟรีใครอยากลองจดโน้ตบน iPad ห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้นะคะรัฐมี5แอปจดโน้ตที่ทั้งดีแล้วก็ฟรีเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเพิ่งได้ใช้ iPad มาใหม่ๆอาจจะยังแบบไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะซื้อแอปอะไรมาใช้ดีหรือว่าบางคนอาจจะแค่จดนิดๆหน่อยๆเลยอยากโหลดแอปดีๆมาลองใช้คือนะเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปโหลดแอปเล่นนะคะแอปฟรีๆที่เอาไว้จดโน้ตมันก็มีเยอะแหละแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโฆษณามันก็ป่าไปครึ่งหน้าแล้วอะค่ะหรือว่าเวลาจะเปลี่ยนปากกาที่ก็ต้องมากดติดแท็บนู้นลดแท็บนี้หน่อยซึ่งมันแบบไม่ได้นัดก็เลยไปเสาะหาแอปนานาติดตังมาเยอะแยะมากมายแล้วก็สรุปมาเป็น5แอปจดโน้ตที่มันดีจริงๆไม่แกงแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแอปอะไรบ้างแล้วก็จะมาจัดลำดับให้ทุกคนด้วยตั้งแต่แอปอันดับ5จนถึงอันดับ1ที่นัดชอบที่สุดเลยเริ่มกันด้วยแอปที่5ชื่อว่า Noteful ค่ะจริงๆแล้วแอปจดโน้ตฟรีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันนะคะก็คือสามารถสร้างหน้ากระดาษแล้วก็มีพวกปากกาไฮไลท์ยังลบให้ตลอดเลยแล้วก็มันจะมีแค่เป็นบางจุดเล็กๆน้อยๆที่มันจะต่างกันไปแต่ละแอปนะคะว่าเขาอยากจะชูลูกเล่นหรือว่าฟังก์ชันไหนมันโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแต่ละแอปเนี่ยเราจะมาบอกจุดเด่นน่ารักๆของเขานะคะแล้วก็ให้ทุกคนลองดูว่าเอ๊ะชอบแอปไหนมากที่สุดเนาะอย่างถ้าเกิดเป็น Noteful เนี่ยที่น่าชอบคือมันจะมีเชฟที่เขาถมสีให้เราแบบนี้แล้วด้วยเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือว่าทำเป็นกล่องข้อความมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขามีเลเยอร์ให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จดเนื้อหามีหลายเลเยอร์มากๆนะเราเอามาแยกกันแล้วก็บางทีจะปิดเนื้อหาบางส่วนก็ได้และแอปจดโน้ตฟรีส่วนใหญ่นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่า import ไฟล์ PDF ที่เป็นงานของเราเนี่ยเข้ามาจดข้างในได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีไฟล์กระดาษหรือว่าไฟล์ PDF ในการเรียนชีทเรียนนะคะก็สามารถ import เข้ามาจดได้เหมือนกันเนาะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแต่ว่าอย่างแอปนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถครอปรูปได้นะคะเพราะว่าการครอปจะเป็นฟังก์ชันของตัวโปรไปส่วนอันนี้นะชอบเองเพราะว่าเลเซอร์มันเหมือนลูกออสนะคะแอปที่4ชื่อว่า Color Note ค่ะอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่านัดก็เห็นรีวิวมาบ่อยนะคะอย่างแรกที่ลองเปิดเข้าไปใช้เนี่ยคืออลังการกับกระดาษแล้วก็สีของกระดาษมากเพราะว่าเขามีให้เลือกเยอะสุดๆทุกคนคือจะจิ้มสีได้สารพัดเลยว่าอยากได้กระดาษเขียนแบบไหนแล้วเขาก็มีเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปให้ด้วยจากการจดเนี่ยเขาจะมีสีให้เราเป๊ะๆอยู่แล้วแล้วก็มีปากกาแค่2หัวแต่ว่าสีเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมนะคะที่นัดชอบคือมันจะมีปากกาหัวนึงเป็นปากกาหัวดินสอแบบนี้มันก็จะแบบดูเป็นฝุ่นๆอย่างเงี้ยค่ะคือนัดชอบมากอะไรแบบเนี้ยนะและอีกอย่างที่ชอบในแอปนี้ก็คือเวลาที่เราเขียนปากกาสีไหนหรือว่าเซฟปากกาหัวขนาดไว้ที่เท่าไหร่เงี้ยค่ะเราเซฟเป็นเฟเวอริตได้มันจะไปอยู่ด้านข้างด้านขวาของเราก็คือเซฟได้ทั้งปากกาเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็เซฟได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสีที่ชอบใช้เยอะๆเราก็จะเรียงเป็นแผนด้านข้างยาวๆลงมาได้เลยอันนี้พอลองจดโน้ต ด้วยหัวดินสอดูมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะก็เหมือนเราเขียนกระดาษจริงๆหรือว่าถ้าเกิดใครจดโน้ตแนวที่มันแบบต้องเป็นสเก็ตมากหรือว่าเรียนสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยหัวดินสอน่าจะเหมาะและอีกอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยลองไหมถ้าเราใช้หัวดินสอนะคะแบบตะแคงข้างแบบเนี้ยแล้วเวลาเราระบายสีไปอะค่ะหัวเขาจะใหญ่ขึ้นมันจะคล้ายๆกับดินสอ 2B ที่เราเคยเรียนในวิชาศิลปะเวลาที่เราจะแรงเงาอะคือถ้าเกิดเราเอียงดินสอมันก็จะเป็นฝุ่นๆละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะรสมากแล้วก็เป็นแอปที่มีใบบรรทัดให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความเป๊ะในการจดโน้ตแอปนี้ก็ตอบโจทย์เลยแล้วก็ขวาบนจะมีสติ๊กเกอร์แบบน่ารักกรุบกริบให้ด้วยนะคะเขาจะแยกเป็นหมวดไว้ให้แล้วมันก็จะเป็นแบบไอคอนมาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สีสันน่ารักสดใสด้วยต่อไปแอปที่3 Kilo Note ค่ะอันนี้นะชอบรีวิวใน TikTok บ่อยมากเพราะว่าแอปเขาน่ารักนะคะถ้าใครลองสร้างหน้ากระดาษครั้งแรกเนี่ยก็จะแบบสีสันสดใสแบบทิ่มตามากเพราะว่าหน้าปกเขาสีสันจัดจ้านนะคะส่วนการใช้งานก็มีหัวปากกา3หัวแล้วก็ตัวแผงสีนะคะเราสามารถเลื่อนไปในตำแหน่งที่เราชินมือได้อีกอย่างที่ชอบคือเราสามารถคัสตอมสีหรือว่าจิ้มสีได้เองแล้วก็เอามาเซฟเป็นเฟเวอริตด้านล่างได้นะคะก็เซฟได้เยอะเลยอันนี้จะ import รูปภาพหรือว่า memo pad ของตัวเองเข้ามาก็ได้แต่ว่าในแอปเนี่ยเขาก็จะมี memo pad sticker ให้บางส่วนนะคะ sticker บางอันน่ารักมากทุกคนอยากจะให้ลองไปโหลดมาใช้นะคะถ้าเกิดใครเป็นสายตกแต่งสายชอบติด sticker ต้องชอบแอปนี้มากแน่ๆ
ต่อไปแอปที่2ค่ะชื่อ Nibo จริงๆแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เหมือนกับแอปจดโน้ตอื่นๆเลยคือสามารถเขียนหรืออะไรได้แต่ว่าที่นัดอยากรีวิวรู้สึกว่าเอ้ยน้องเด่นมากเรื่องนี้ก็คือน้องมีฟรีฟอร์มเพจค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกระดาษหน้ากว้างๆที่เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ถ้าทุกคนนึกไม่ออกก็คือเหมือนเวลาเราทำงานกลุ่มกับเพื่อนแล้วมันเป็นกระดาษแบบกระดาษแผ่นใหญ่ๆที่ให้มาละเลงเขียนกันน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีเลคเชอร์แบบเยอะๆหรือว่าชอบจดแบบไม่เป็นแพทเทิร์นน่ะชอบจดไปเรื่อยๆโยงไปนู่นโยงไปนี่แอป Nibo นี้จะเหมาะมากนะคะนัดรู้สึกว่าถ้าเกิดนัดยังเรียนอยู่แล้วจดตามอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์แบบพูดไปเรื่อยๆเราก็จดไปเรื่อยๆแอปเนี้ยน่าจะสนุกมากแล้วก็อีกอย่างที่นัดชอบก็คือเขามีที่ให้เทสปากกาก่อนเขียนด้วยนะคะมันจะได้ไม่เลอะหน้ากระดาษของเราแล้วก็เป็นแอปที่หน้าตาสะอาดสะอ้านนะคะข้างบนเขาเซฟเป็น favorite color ได้แล้วก็เรียงเป็นแผงยาวแบบนี้เลยอันนี้จากที่ลองจดหลายๆแบบนะรู้สึกว่า Nibo เนี่ยจะมีความเหมาะกับคนที่ต้องการมาระดมสมองด้วยกันหรือว่าจดอะไรที่มันไม่มีแพทเทิร์นหรือใครที่อยากทำ mind map หน้ากว้างๆแล้วก็โยงเยอะๆเวลาจะจำสอบเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมาะเลยต่อไปมาที่แอปอันดับ1ชื่อ Penbook ค่ะแอปเนี้ยน่ารักมากอย่างแรกคือหน้าปกเขาอลังการนะคะเป็นหน้าปกที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็มีสีกระดาษให้เลือกเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าแอปนี้มันจะค่อนข้างเป็นสไตล์ฝรั่งนิดนึงแบบกระดาษเขาจะดูเป็นฝรั่งนะคะแล้วกระดาษอ่ะถ้าเกิดเราเซตไปรอบแรกแล้วเราสามารถมาแก้ไขทีหลังได้แล้วมันก็มีให้แก้เยอะมากแบบจะทำเป็น to do list ก็ได้เป็น planner ก็ได้พวกเส้นขั้นหน้ากระดาษก็คือปรับเองได้ด้วยว่าอยากได้เป็นสีอะไรหรือว่าเส้นกริดอยากให้มันแบบขยายมากกว่านี้เส้นขั้นหน้าอยากให้ขยับมามากกว่านี้อันนี้เราก็ทำได้นะคะส่วนปากกาจะอยู่ด้านขวาแล้วก็มีทั้งหมด3หัวด้วยกันแล้วก็อีกแล้วน้องมีหัวดินสอให้นะคะอันนี้คือนัดชอบมากเราจะเพิ่มปากกาที่ชอบใช้ก็ได้นะคะก็จะเซตเป็นหัวไหนก็ได้แล้วแต่เลยเขาก็จะอยู่ด้านขวาของเราแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเป็นแอปที่มีไว้บรรทัดให้ด้วยอันนี้ก็เลยลองวาดเป็นอะไรเป๊ะๆดูเนาะแต่ที่น่ารักที่สุดนะเขาบอกอยู่ด้านล่างตรงนี้เพราะว่าเขามีสติ๊กเกอร์ให้เราแปะแบบกรุบกริบด้วยนะคะอยากให้ลองไปกดๆเล่นดูเพราะว่าสติ๊กเกอร์เขาก็ค่อนข้างน่ารักอยู่แต่ว่าที่น่ารักที่สุดคือตรงนี้ค่ะเป็นตัวเทปเธอมันเป็นเทป 3D ขึ้นมาให้แบบนี้แล้วถ้าเกิดกดไปที่เทปอันไหนอันหนึ่งนะคะมันก็จะแบบขึ้นมาเป็นเทปแคตตาล็อกนั้นนะแล้วเวลากดใช้ก็คือเราสามารถลากความยาวของเทปได้แล้วแต่เราชอบว่าแบบเราอยากจะแปะเทปยาวแค่ไหนคือมันน่ารักมากน่ารักจนแบบเฮ้ยอันนี้มันแอปฟรีจริงหรือเปล่าหรือว่าฉันเคยแอบเสียตังค์ไปแล้วหรือเปล่านะคะแต่นี่คือน้องฟรีจริงๆแล้วก็มีเมมโมแพดให้เราแปะด้วยก็คือสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้น้องก็จะเป็นเหมือนกระดาษทดมาอยู่ด้านข้างนะคะหลังจากที่พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็เอามาแปะตรงไหนก็ได้ตามหน้ากระดาษในตำแหน่งที่เราต้องการเลยถ้าเกิดอยากจะมาอ่านเพิ่มเติมหรือว่าคีย์ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดเข้าไปเขาก็จะเด้งกระดาษทดมาให้อีกแล้วก็การดูหน้ารวมก็คือใหญ่สะใจมากนะคะนัดชอบมากนี่ก็เลยเป็นทั้งหมด5แอปที่นัดมีมาฝากทุกคนนั่นเองค่ะแล้วก็ขอมาทวนกันนิดนึงว่าแอปเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันอย่างแรกเลยเขาจะเป็นแอปฟรีค่ะคือเราไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นส่วนแบบที่2คือ in-app purchase แล้วก็อันที่3ต้องจ่ายตังค์ก่อนเท่านั้นซึ่งทั้ง5แอปที่เราแนะนำกันวันนี้เนี่ยเป็นแบบที่2ก็คือเป็น in-app purchase นั่นเองถ้าเกิดใครรู้สึกชอบในฟังก์ชันของแอปนี้แล้วอยากจะใช้ฟังก์ชันเต็มเนี่ยเราค่อยไปจ่ายเงินซื้อแบบโปรเพิ่มเติมเขาก็จะมีเงื่อนไขการจ่ายตังค์แล้วก็ระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เหมือนกันบางแอปก็อาจจะเป็นรายปีบางแอปอาจจะเป็นรายเดือนหรือบางแอปอาจจะให้ซื้อเพิ่มเติมแบบไลฟ์ไทม์ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ดูเงื่อนไขดีๆด้วยเนาะนั้นก็ขอเพิ่มเติมให้อีกแอปหนึ่งนะคะจริงๆแอปนี้เป็นแอปที่นิยมมากทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วเขาก็กลายเป็นแอปจดโน้ตที่สามารถดาวน์โหลดมาลองใช้ได้ฟรีแล้วด้วยก็คือแอป GoodNote นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแอปที่นัดใช้บ่อยที่สุดในชีวิตด้วยน้องจะสร้างโน้ตบุ๊กได้สูงสุดทั้งหมด3เล่มนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือข้างในแอปเขาได้อย่างเต็มที่เลยอย่างถ้าเกิดใครชอบแอปกูโนก็ค่อยไปซื้อเป็นแอปเต็มหลังจากนั้นก็ได้แล้วถ้าเกิดใครชอบลายเปเปอร์น่ารักน่ารักที่นัดใช้จดกันในวันนี้นะคะทุกคนสามารถไปดูที่เว็บไซต์ fastflower.com ได้เลยเป็นเปเปอร์เทมเพลตที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะสีสันสดใสมากสามารถใช้ได้ทุกวันเลยเดี๋ยวนัดจะแนบพิกัดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติสนใจในดิจิตอลโปรดักต์ของเราเยอะมากๆเพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อนๆ global ที่อยากจะใช้ดิจิตอลโปรดักต์ของเรานะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ littlefriendworld.com เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะที่ให้การตอบรับทั้งเปเปอร์แล้วก็แพลนเนอร์เนี่ยแบบอย่างดีมากๆเสมอมาเลยเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหรือว่าอยากให้ป้ายาแอปหมดไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะนี่ยังติดเรื่องแอปตัดต่ออยู่เดี๋ยวรวม5แอปให้บ๊ายบายค่ะ